Internal Security Operations Command by ISOC5 presents Treasures of Thailand. Hello, this is Treasures of Thailand, the program that will be telling you the story of Thai royals' family's visit to Southern Thailand provinces. And during each visit, the knowledge, cultures, and local wisdoms are propelled and promoted to better the living conditions. Today, we are at Tha Kham Sub-District and Ban Klang Sub-District. This is one of the larger communities located in Panaret District, Pattani Province. The majority of the populations are involved in fisheries and agriculture. This is one of the reasons why, when model farm of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother, Ban Pa Ta Kiel opened, many are interested and just as many joined the farm. Nowadays, the farm has become a learning center for those who are interested so that they can use the knowledge and experience they have gained here and work on their farm for better income and career opportunity. This is all due to the graciousness of Thai royal family that has given such good opportunity to the people living on the borders of Southern Thailand. The model farm under the royal initiative of Ban Pa Ta Kiel has continuously developed and upgraded its operations, and it is another model farm that helps farmers in the area improve their quality of life. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับน้องรัฐค่ะเป็นสมาชิกเกษตรกรของที่นี่นะคะดูแล้วจริงๆเนี่ยอุ๊ยยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะทำไมถึงคิดว่าเราอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่อะคะเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นมันก็คือในช่วงโควิดต้องออกจากงานเพราะว่าเขาลดคนงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีโครงการของพระเจ้าอยู่หัวมาพอดีเลยมีคนแนะนำว่าเออมาลองดูที่นี่อ๋อก็คือจริงๆอะแต่ก่อนเราไม่ได้ทำด้านการเกษตรหรอกทำอย่างอื่นแล้วพอมีจังหวะเราก็เลยมาเรียนดูที่นี่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็คือมีการปลูกผักใช่ค่ะที่บ้านก็มีแบบนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องของโรงเรือนนะคะเมื่อก่อนนะคะมันก็จะเป็นแบบร่องเปล่าๆเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับว่าเราลองพัฒนามาดูลองปรับดูเพราะว่าร่องปกติปัญหาจะเยอะหน่อยถ้าสังเกตดูคือทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยที่น้องรัฐบอกก็คือเหมือนเป็นโต๊ะขึ้นมาเนาะแล้วด้านล่างก็จะโล่งเหมือนให้อากาศเข้าไปได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนโรงเรือนอ่ะเราก็สามารถหาวัสดุได้ทั่วไปเลยใช่ส่วนประกอบอะค่ะมันหาได้ง่ายเหมือนกับตัวสแลนก็ไม่ได้แพงใช่ค่ะราคาก็ถูกก็คือหาได้ง่ายใช่ค่ะหาได้ทั่วไปเลยนี่อะไรคะเนี่ยสวยเชียวอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดค่ะก็จะเรียกว่ากรีนคอร์สค่ะที่นี่เราก็จะเน้นในพวกผักสลัดเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะดีกว่าผักทั่วไปค่ะคนกำลังนิยมด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพกรีนคอร์สเรดโอ๊กถ้าสังเกตดูก็คือเหมือนว่าเขาจะมีอายุการเจริญเติบโตที่ใช้เวลาไม่นานสามารถเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูได้ความรู้จากที่นี่ในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกผักสลัดแบบยกแค่แล้วก็เลี้ยงห่านเลี้ยงห่านเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแพะเนื้อพื้นเมืองค่ะคือหนูก็ได้ผักที่เนี่ยค่ะกลับไปปลูกที่บ้านบ้างถ้าใครที่ไม่มีเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าค่ะก็สามารถขอที่นี่กลับไปปลูกได้ใช่ค่ะแล้วก็กลับไปทำที่บ้านก็สามารถนำไปปลูกได้ผลผลิตปุ๊บสามารถกินได้ด้วยค่ะให้เพื่อนบ้านได้แล้วก็ขายได้ด้วยค่ะถ้าเราเก่งแล้วเหลือแล้วผลิตได้เยอะมากใช่สามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยใช่ค่ะสามารถสร้างรายได้เพื่อจุนเจือรายได้ของเราในครอบครัวแสดงว่าจริงๆคือที่ฟาร์มแห่งนี้ก็คือดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยเนาะตั้งแต่เรื่องของการให้องค์ความรู้การฝึกฝนการให้ตัวของวัตถุดิบต่างๆเมล็ดพันธุ์เนาะสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้รวมถึงเรื่องของการตลาดต่างๆด้วยเรามีผลผลิตอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่มีตลาดก็สามารถนำมาฝากขายเราจะมีโรงแพ็คกิ้งที่เขารวมสินค้าจริงเพื่อไปขายต่อใช่เพื่อเราเอามาขายเขาแล้วเขาก็จะนำออกไปขายข้างนอกนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยนะคะไหนๆวันนี้เรามาที่นี่แล้วค่ะอยากจะมาทำตัวเป็นสมาชิกบ้างค่ะเขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างคะที่สามารถสอนได้ตอนนี้ค่ะที่นี่ค่ะเหมือนกับว่าถ้ามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเสนอเหมือนกับขอความรู้คือเราก็จะมีความรู้ในเรื่องการเพาะต้นกล้าการปลูกผักการปลูกผักยกแค่ค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวให้น้องๆได้ดูได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็สามารถนำไปแบบ
ปรับใช้ที่บ้านหรือทางโรงเรียนมาขอความรู้เราก็จะให้ความรู้ไปด้วยอย่างตรงนี้ล่ะคะที่วันนี้จะมาสอนตรงนี้จะเป็นการเพาะลูกก้าหรือการย้ายลูกก้าลงถัดหลุมค่ะก็คือเราจะมีเนื่องค่ะเหมือนที่หนูบอกไว้ตั้งแต่แรกก็คือเพาะลูกก้าใช่ค่ะก่อนใช่เพาะในมูลไส้เดือนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงฝั่งนั้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็เราจะเพาะไว้ประมาณ1สัปดาห์ที่หนูบอกก็คือเนี่ยอันนี้คือพร้อมลงแล้วแล้วก็ถ้าลงแบบนั้นปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนฝั่งนั้นนะคะก็จะเป็นต้นเล็กๆใช่ค่ะขอลองทำได้ไหมคะได้ค่ะเราจะมาเรียนอะไรกันคะวันนี้ก็คือการจะสอนการเพาะลูกกล้าสลัดนะคะลูกกล้าสลัดค่ะอันนี้เป็นผักอะไรเอ่ยคะอันนี้ก็คือสลัดกรีนคอสค่ะกรีนคอสใช่ค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีถาหลุมดินปลูกค่ะแล้วก็ลูกกล้าแล้วก็จะมีบัวรดน้ำแล้วก็จะมีสเปรย์ค่ะบ็อกกี้ฉีดแล้วก็จะเป็นไม้เสือลูกชิ้นอะไรก็ได้ที่แหลมๆอะไรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องรดน้ำที่ดินพีนมอสที่เราเตรียมไว้อะค่ะรดน้ำให้ชุ่มอันนี้เราใช้เป็นวัสดุปลูกอะไรอะคะน้องรัตอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนใช่ก็จะมีมูลไส้เดือนขุยมะพร้าวแกบดำค่ะคือทุกอย่างคือเราทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยจะมีก็แต่แค่ขุยมะพร้าวค่ะที่เราต้องไปซื้อมาขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะเรียงให้ครบแถวหนึ่งใช่ค่ะที่เราทำให้ดูวันนี้ก็คือการเอาต้นนะคะมาตั้งแล้วก็คือการจิ้มลงไปจิ้มลงไปใช่ถามว่าในการหยดมันเล็ดลงในหลุมอะค่ะอัตราในการงอกมันดีไหมก็ดีค่ะแต่ว่าเราจะเลือกไม่ได้ว่าต้นนี้ดีหรือเปล่าต้นใช่ค่ะแต่ถ้าแบบนี้วิธีนี้คือเราสามารถเลือกต้นได้เลยเราจะกดระหว่างตรงกลางรากไม่กดระหว่างต้นเพราะว่าถ้ากดระหว่างต้นอ่ะมันจะทำให้รากของเราขาดนะคะแล้วอย่างนี้นี่มีหน่วยงานที่ไหนมาสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้หรืออุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆไหมคะก็จะมีหน่วยงานของการเกษตรเนี่ยค่ะใช่จะมาให้การสนับสนุนพวกเมล็ดผักพวกต้นกล้าพวกต้นไม้ต่างๆค่ะจะมีเกษตรการเกษตรเข้ามาอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเราลงปุ๊บครบตั้งแต่วันเนี้ยนับไปอีกประมาณ14วันค่ะก็จะสามารถนำปลูกบนร่องได้พอแข็งแรงปุ๊บก็จะยกเข้าไปปลูกในแคร่แล้วก็จะเป็นผักสลัดเหมือนกับที่เราเห็นตอนเราเดินผ่านมาเลยค่ะประมาณระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะจะอยู่ประมาณ30ถึง40วันประมาณสักเดือนครึ่งเดือนนิดๆก็จะสามารถตัดไปขายได้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะคะที่ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ได้แต่ว่านอกจากเรื่องการเกษตรแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของปศุสัตว์ค่ะค่ะจะเป็นการเลี้ยงวัวค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของปศุสัตว์กันต่อนะคะมาค่ะIn addition to promoting agriculture to the local, there is a livestock enterprise with the most famous animals raised here being Angus cattle and land-raised cattle breeds. อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมที่นี่นอกจากจะเด่นในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วนี่เลยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะงานปศุสัตว์ก็มีนะคะด้วยความที่ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะให้ป้าล้อมค่ะซึ่งเป็นสมาชิกนะคะของฟาร์มแห่งนี้ค่ะพูดถึงปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลังเลยค่ะการเลี้ยงวัวค่ะป้าล้อมคะทำไมอยู่ดีๆถึงมาเลี้ยงวัวที่ฟาร์มแห่งนี้ได้คะคือรักการเลี้ยงวัวค่ะที่บ้านเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้วที่บ้านเนี่ยเลี้ยงเป็นพันธุ์อะไรอะคะป้าล้อมพันธุ์พื้นเมืองจ้ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพันธุ์แองกัสแองกัสใช่ที่ป้าล้อมเมื่อกี้คุยกับหนูไหมคะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นวัวพระราชทานที่ได้รับมาจากการไถ่ชีวิตเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นวัวเนื้อแองกัสก็จะไม่มีการนำไปขายไถ่ชีวิตมาแล้วเราได้องค์ความรู้อะไรจากการเลี้ยงวัวที่นี่บ้างคะความรู้คือได้ดูแลเขาแล้วก็ได้เอามูลไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยคอกทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกผักให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องขององค์รวมเลยเนาะนอกจากเราเลี้ยงสัตว์แล้วประโยชน์ต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นมูลสัตว์เอาไปทำปุ๋ยคอกได้ปุ๋ยคอกเสร็จปุ๊บก็ปลูกผักเสริมขึ้นมาด้วยพอเรามาอยู่นี้ปุ๊บเราคิดว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไหมคะมันก็มีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขกับพวกนี้เลยจ้ะเป็นเช้าก็ออกเข้าคอกตอนเย็นก็กินตอนเที่ยงให้กินน้ำแล้วก็ออกกลับเข้าคอกค่ะ
เลี้ยงเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกครอบครัวรักเลยรักเลยโอ้แล้วก็ไม่เคยตีสงสารแล้วความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มตัวอย่างล่ะคะได้เรียนรู้ที่นี่แล้วกลับไปทำที่บ้านค่ะได้ความรู้หลายๆอย่างไปปฏิบัติที่บ้านไปทำที่บ้านจะได้ไปเลี้ยงครอบครัวที่บ้านจ้ะความประทับใจแล้วก็ประทับใจที่ว่าในหลวงมีน้ำพระราชาฤทัยที่ดีให้พวกเราได้มีงานทำที่นี่ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบป้าล้อมบ้างล่ะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้ทั้งในเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของการเกษตรล่ะคะเขาสามารถเข้ามาได้ไหมเข้ามาดูได้จ้ะเข้ามาดูได้จ้ะมีเราจะมีแนะนำให้ดูแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นวิทยากรให้ดูแบบนั้นก็จะมีวิทยากรมีกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดได้ใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณป้าล้อมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะFurthermore, Ban Pa Ta Kiao Royal Initiative Model Farm has increased its community operations by following up on and spreading information to farmers in the region who have gained expertise from them and will continue to do so at home. อย่างที่บอกไปนะคะสาระสำคัญจริงๆเนี่ยของฟาร์มตัวอย่างก็คือการเอาความรู้ที่เราได้รับเนี่ยกลับมาต่อยอดที่บ้านกันนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่บ้านของสมาชิกฟาร์มตัวอย่างกันค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยค่ะอันเนี้ยมันเหมือนกับที่น้องเห็นมากเลยในตัวของฟาร์มเราได้มีการเอาองค์ความรู้อะไรมาใช้ที่บ้านเราบ้างคะหนึ่งการปลูกค่ะค่ะการปลูกการผสมดินการทำร่องผักยกแคร์ค่ะแสดงว่าที่เราเห็นแบบนี้แล้วมันคล้ายกับที่เราไปเจอมาตอนต้นจำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันคือการนำเอาสิ่งที่เราไปเรียนรู้เนี่ยกลับมาใช้ที่บ้านของเราใช่ไหมคะยานี้เราปลูกบนผักอะไรบ้างคะที่เราปลูกบนผักบนแคร์ค่ะจะมีคะน้าแล้วก็มีเรดแล้วก็มีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็กวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกก็มีมีหลายอย่างค่ะมีผักบุ้งมีมะเขือก็จะปลูกหลากหลายผสมผสานกันไปจะมีพริกด้วยค่ะมีพริกด้วยค่ะอ๋อแล้วอย่างตรงนี้ล่ะคะตรงนี้จะเป็นปศุสัตว์ค่ะจะเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงเป็ดช่วงนี้เป็ดค่ะช่วงนี้เป็ดจำหน่ายไปแล้วค่ะกำลังจะลงใหม่ค่ะอีกรอบนึงแสดงว่าที่คุณพี่พูดเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็ทำไว้สำหรับภายในครัวเรือนให้ทานกันในครอบครัวก่อนแต่ตอนนี้ก็คือสามารถขยายไปได้จนมากพอจำหน่ายได้แล้วนะคะดีจังเลยค่ะแล้วในส่วนของพืชผักสวนครัวที่ทานกันเองล่ะคะจะปลูกแล้วก็ทานก่อนคนเนื้อจะทานค่ะก็สุ่มขายอย่างตรงนี้ก็คือเราก็ปลูกไว้ใช่ไหมคะพริกก็ขายค่ะอย่างตรงนี้ที่ปลูกเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีซุปเปอร์ฮอตแล้วก็มีพริกสวนแล้วก็มีพริกกระเรียงแล้วก็มีขมิ้นมีมะเขือด้วยค่ะซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ได้รับองค์ความรู้ได้รับการสนับสนุนมาจากที่ฟาร์มตัวอย่างค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ความประทับใจล่ะคะคุณป้าที่เราเนี่ยมีสวนครัวมีผักมีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนคุณป้ามีความประทับใจยังไงบ้างคะความประทับใจก็คือว่าเราไม่ต้องไปซื้อเราปลูกเองกินเองแล้วก็ผักปลอดสารพิษด้วยเราปลูกเองเพราะเรามั่นใจว่าเราปลูกเองลดต้นทุนในการซื้อในการอะไรค่ะก็ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนทุกอย่างหาได้ในบ้านเราปลูกเองค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะในฐานะที่ฟาร์มตัวอย่างเนี่ยก็เป็นหน่วยงานในของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยค่ะอยากจะให้กล่าวถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับโครงการนี้ค่ะภูมิใจค่ะที่มีโครงการแบบนี้ของท่านค่ะเราจะได้มีความรู้ในเรื่องของการปลูกแล้วก็การทำปุ๋ยการทำผักยกแคร่เลี้ยงสัตว์ทำประมงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รู้จากที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้จากที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำค่ะพอมีโครงการแบบนี้Thank you to the Fifth Operations Coordination Center, the Internal Security Operations Command, for bringing wonderful stories to the people. For those of you who missed out on the episode, you can watch it on the website of the Fifth Operations Coordination Center, worldwideweb.isoc5.net. In the next episode, we will learn about a health center in the center of Pattani that promotes people's health. Stay tuned. Goodbye.